ส่วนวงการฟุตบอลเองเราจะโยกมาเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยพิชุ18เมษายนเอาคุยกันในมุมมองของพิชุยังจะเตะอยู่ไหมโอ้ยผมว่ายากแล้วเผมว่ายากแล้วนะเปอร์เซ็นต์เปอร์รเซ็นต์ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้มันเหมือนกับว่าถึงขั้นเตดทีเดียวร้อยกว่าคนเนี่ยโอ้โหผม,ผมว่าทุกคนก็ตื่นตัวกัหมดแล้วว่าใช่จะทําอะไรทุกอย่างการรวมตัวอะไรเงี้ย มันเป็นไปได้ยากแล้วตรงนี้<ช>ผมว่าน่าจะมองในม,มุมนี้นะว่าเปอร์รเซ็นที่อาจจะเลื่อนรอบที่สองนี่ก็เป็นไปได้สูงแต่ว่าประกาศจากกรุงเทพมหานครอืยังเป็นทางการเมื่อวานนี้คือไทม์ไลน์เนี่ยมันไม่ถึงวันที่18เมษายนายนใช่ไหมใช่มันยังไม่ถึงไงใช่นะ<ช>ครับก็ทําให้ตั้งคาถามว่าโอกาสที่ไทลีกจะกลับมาเตะเนี่ยมีไหมแต่ว่าชอบพูดถึงตัวเลขเอาของสาธารณสุขเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นตลอดถูกนะครับแต่ ไปอัปเดตเกี่ยวกับการสอบถามอย่าลืมว่าไทยดีกเราเตะกี่นัดนะห้านัดสี่สี่นัดใช่ไหมสี่นัดเนี่ยอย่าลืมว่าไทยลีใช่ไหมเรายังเหลือฟุตบอลถ้วยในประเทศอีกสองรายการนะครับคําถามก็คือว่าถ้าเกิดสถานการณ์ของฟุตบอลไทยยังไม่สามารถกลับมาให้เป็นปกติได้เนี่ยคิดว่าฟุตบอลถ้วยสองรายการเนี่ยจะมีโอกาสที่จะยกเลิกหรือแคนเซิลไหม ถ้าหากเลื่อนอีกรอบหนึ่งนะ uh huh. คือถ้าในมุมมองส่วนตัวของผมเองนะถ,ถ้ามันเลื่อนอีกรอบหนึ่งผมว่าไอบอลถ้วยสองรายการ,ราว่าละเนรละนาดแน่เพราะว่าโปรแกรมมันจะเบียดเสียดยัดเยียดกันแบบเต็มๆแน่นอนคืออย่างน้อยเนี่ยหลีกจะต้องให้จบ<อ>นะครับแล้วสมาคมกีฬาฟุตบ,บอลเนี่ยเคยกำหนดเรียวไทม์ไว้ก็คือ mm hmm. ตารางเดิมยีม่สิบสี่ตุลาคมถูกนะครับหมายความว่าอันนั้นคือเป็นตารางที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของฤดูกาลจะจบลงใช่ไหมแล้วลิกสิทธิ์ถ่าทอดมันคือในภาวะที่มันปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเราล,ง,ลงนึกภาพถ้าเกิดลีกอ่าโอเคต่อให้ล็อกวันวันที่สิบแปดเมษายนกลับมาเตะปกติเนี่ยฟุตบอลทั่วไสองรายการที่ยังไม่เตะเลยเนี่ยน่าจะกลับมาทีเนี้ยมันจะมันต้องดูวงกว้างหน่อยเพราะว่าอย่างยุโรปเขาเลื่อนยูโรเพื่อที่ให้บอลลีกแต่ละ แต่ละประเทศเตะให้จบทำให้จบไปเลยอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่ดีเลยนะครับถ้าฝั่งเอเชียบ้างอะยอมที่จะขอฟีฟ่าเลื่อนโปรแกรมฟุตบอลโลกไปยาวๆแล้วก็ a อฟซีแชมเปี้ยน a g ลีหรือว่าบอลอะไรประมาณเนี้ยครับผมทิ้งออกไปก่อนแล้วก็ uh huh. เอาให้มันหลีกในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเอาให้เคลียร์ไปก่อนครับอันนี้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะมีบอลทั่วเตะได้ครับผมแต่ว่ามีข้อมูลจากสมาคมกีฬาฟุตบอลน, uh huh. นะครับคุณ โกโลวีปิศาณศาัตกุลนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าสองรายการเนี่ยชา้าง FA ฟ u p ัแล้วก็โตต้าลีกครับเนี่ยยังไงแล้วเสียครับไม่ยกเลิกแน่นอนอืมเพราะว่าพูดกันตรงนะผมว่าเรื่องของอ่สิทธิประโยชน์ต่งางๆนะครับอย่างพิบดีนอัองกฤษเนี่ยทำไมเขาถึงพยายามให้เตะให้ได้แม้ว่าจริงๆพูดถึงสาการของพิดีอังกฤษผมว่า โอ้หนักกว่านะย,ยังหนักนะหนักนะแต่ว่าเรื่องของฟุตบอลเนี่ยยังไงพิบเหลียงกิตแนวทางก็คือยังไงก็ต้องเตะฟุตบอลให้ตรงให้จบฤดูกาลแบพูดงา่ายๆเพราะว่าหนึ่งเรื่องของค่าลิขสิทธิ์เนี่ยพิบเหลียงกิตเนี่ยมีข้อมูลมาบอกว่าถ้าเกิดไม่สามารถทําได้ตามกําหนดเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียมากถึงสามพันล้านบอ์นะครับเขาก็คงคิดหน้าคิดหลังแล้วแหละว่าถ้าตัดจบไปเลยแล้วก็ยกแชมป์หรือว่าตัดทีมตกชั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเป็นผลระยะยาวก็เป็นได้คืออย่างอังกฤษเนี่ยก็พอเข้าใจได้เขาเหลือโปรแกรมอีกไม่กี่เกมแล้วแล้วก็แล้วก็ในส่วนของตารางเองเนี่ยการแข่งขันเองมันอยู่ในช่วงเข้มข้นด้วยแหละอย่างท็อ,ทอปโฟร์ท้ายตารางเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอลลีกบอลลี่บอลถ้ลวยอะไรอย่างเงี้ย uh huh. มันก็อยู่ในช่วงแบบการแข่งขันที่มันกำลังจะถึงจุดคลายสมแ k ็แล้วอะทําให้เขาคงที่จะคิดอยู่ดีจะตัดจบเลยไม่ได้ แต่ในเคสบ้านเราเนี่ยเคสบ้านเราเนี่ยมันตั้งหน้าตั้งคำถามก็คือมันเริ่มมาสี่นัดแต่ว่าอย่าลืมว่าผมคิดว่าในส่วนของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงถูกแล้วยังไงผมว่ายังไงมันก็ไม่มีการยกเลิกแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดไปยกเลิกลีกค่าลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้แล้วสโมสอที่เขาลงทุนมาแล้วก็ค่าสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วอย่าลืมว่าฟุตบอลไทยพูดกันตรงๆนะไม่ได้แข็งแรง อยู่ในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงที่จะเหมือนแบบสุพฟองสะบุแตกอ่ะเขาซุปองไทยอาจจะแบบไม่ได้บูมเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับคือคือคือสปอนเซอร์เขาก็อยากจะเขาเรียกว่ามาช่วยสนับสนุนแต่ถ้าไปแคนเซิลเขาไม่ให้จัดเนี่ยเขาก็อาจจะมมยก็ได้อาจจะคิดมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบ้ ยอมรับกันอย่างแรกเลยเรื่องเวลไใหญ่กว่าฟุตบอลตอนนี้ถูกต้องแล้วเศรษฐกิจมันใหญ่กว่าฟุตบอลถูกต้องแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลหมดตอนนี้ทุกภาคส่วนธุรก,กิจใช่ไหมท่องเที่ยวต่างๆนะครับแต่ว่าฟุตบอลเองก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันแบบประคองไปนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างไงแล้วเสียสมาคมจัดแข่งฟุตบอลมีโอกาสสูงสำหรับผมนะมุมมองผมนะใช่แต่ตอนนี้เขายังไม่ประกาศเรื่องของการ ไม่มีคนดูหรือมีคนดูใช่ไหมไอการมีคนดูตัดทิ้งไปเลยตอนนี้ตัดทิ้งไปเลยยากมากคุณคุณต้องกรมอะไรให้ได้ก่อนอ่ะคือเข้าใจเรื่องของการที่มีแฟนบอลแล้วมีรายได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาอะไรเลยนะมันส่งผลกระทบยิ่งกว่านะถ้าเตะไม่ได้เลยนะสุดว่าถ้าไม่เตะเลยนะหนึ่งลิขสิทธิ์ไม่ได้แฟนบอลไม่ต้องพูดถึงนี่ตัดทิ้งเลยอันนี้คือต้องกลับมาเตะก่อน ขายทอดสดให้ได้ก่อนอนะครับไอ้แฟนบอลเตะปิดเตะปืดเนี่ยเตะปิดหรือแบบเปิดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปคุยกันแล้วว่าเราจะหาเงินก้อนเนี้ยมาซัพพอร์ตทีมยังไงนะครับ